สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ฉีกหน้ารัฐบาลประยุทธ์กลัวโควิดจนสมองฝ่อเช่นนั้นก็ลาออกจากสสรัฐบาลไปสิคุณด้านฝ่ายค้านถามเด็กชวนตอนก้าวไกลชงแก้ข้อบังคับประชุมออนไลน์ทำไมไม่รีบบรรจุ ด้านเด็กชวนอัดสะสะก้าไกลเห็นงดประชุมสภาชี้เป็นสะสะไม่ได้กลัวโควิดแต่เป็นห่วงประชาชนนาที่ยิ่งใหญ่ทำไม่ได้ก็ออกไปสภาผู้แทนรัษฎรกับสั่งงดประชุมสองอาทิตย์นีโควิดในทีนที่จะกินทำให้ตัวเองต้องตายนักการเมืองเป็นผู้ที่มีความรู้ศึกษาเล่าเรียนคนคว้าม,มีประสบการณ์พร้อมกับความสามารถเชิงปฏิบัติและก็ทักษะ จึงต้องมีความพร้อมที่จะป้องกันโควิด1 9ได้เมื่อใช้อำนาจปิดสภาทำให้ปัญหาโควิดตกอยู่ในมือผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพียงคนเดียวซึ่งไม่มีทักษะความชำนาญเชี่ยวชาญที่จะแก้ปัญหาสภามาปิดบ้านเมืองยิ่งเหละยิ่งบุญถ้ากลัวโควิดจนสมองฝ่อพรรครมรัฐบาลก็ลาออกจากสสไปสิคุณ ทำลายตัวเองรัฐบาลเจ๊งเก่งแต่โทษคนอื่นนายกประยุจันโอชากระตุ้นสมองตัวเองอย่าได้เที่ยวมาฝนนืนวันวันสร้างแต่ความคลื่นเหียนทําให้ประชาชนขยะขยแงพระอืดพระอมอยากจะอาจเจียนวันละสามเวลาหลังอาหารว่าชาวบ้านไม่สวมหน้ากากทั้งๆที่คนไม่มีจะกินตกง,งานแท้ๆยังใช้เงินก้อนสุดท้ายซื้อหน้ากากมาสวมใส่พร้อมทั้งโวยไปแว้งใส่สื่อที่ไม่ออกข่าวเตือนประชาชนเรื่องนี้ มินำซ้ำว่ามีคนจ้องดิสเครดิรัฐบาลทำตัวเองเจ๊งตลอดกระดกลิ้นสับคนอื่นชอดชอดนึกว่าตัวเองยอดหรือท่านไม่มีเงินงบป,ประมาณสูงยับเยินเอาไปทำอะไรหมดนายกประยุจันโอชาต้องมีถ้อยถแถลงออกมาให้เป็นที่ปรากฏ3.3ล้านล้านบาทใช้อำนาจอะไร เงินจึงเกลี้ยงไม่เหลือเอาไว้เยียวยาให้กับประชาชนยามวิกฤตของชาติที่เข้ามาอีกทางรัฐบาลประยุทธ์กู้เงินมาอุดรูรั่วก,กันอีกบานเรอเมื่อประชาชนพากันเข้าตาจนหมดหนทางหากินหมดทางไปหมดหนทางแก้ไขเพราะรัฐบาลประยุทธ์ละหลวมสะเพา่าไม่รอบคอบไม่รัดกุมไม่ถี่้วนโควิดในทีจึงกลับมาระบาดรุนแรงเกินพิกัด งบประมาณที่ใช้อยู่ในกรอบต้องเอาคำตอบมาบอกกับประชาชนให้ชัดๆโดยในขณนะที่ทางด้านของฝ่ายค้าน คุณนัทชาบุญชัยอินสวัสดสอสอิ์สสกทมพักเก้าไกลได้โพสต์ตอบโตจากกรณีที่นายแพทย์สุกิจอัดโถปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนรัษฎรได้กล่าวถึงกรณีที่พักเก้าไกลเสนอให้มีการประชุมสภาว่าหากมีการประชุมสภาในช่วงนี้แล้วมีการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ใครจะรับผิดชอบโดยได้ระบุว่าสิ่งที่คุณหมอสุกิจกังวลเป็นความกังวลเดียวกันของทุกคนในขณะนี้แต่เราจะละเลยการทำหน้า ที่ในฐานะตัวแทนประชาชนในยามที่ประชาชนต้องการที่พึ่งเช่นนี้ไม่ได้การเปิดประชุมสภาในสถานการณ์ของโรคระบาดรวมไปถึงสถานการณ์ใดก็ตามที่ไม่สามารถรวมตัวกันได้เราจะต้องทำให้มีการเปิดประชุมออนไลน์อย่างมีศักยภาพซึ่งเรื่องนี้พระเก้าไกลได้พยายามเสนอแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาให้สามารถประชุมออนไลน์ได้ตั้งแต่ปีก่อนแต่จากหนังสือด่วนที่สุด ลวงวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนปี63ตอบกลับจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนได้รับแจ้งว่าคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้อำนาจของประธานสภาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการวินิจฉัยว่ายติที่พวกเราได้เสนอให้เป็นเรื่องด่วนเรื่องของให้สภาตั้งกรมทวิสามันเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขข้อบังคับเพื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กลายเป็นเรื่องไม่ด่วนนั้น นี่คือผลของการที่พรรคเก้าไกลพยายามผลักดันและเสนอวิธีการรับมือเพื่อให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสามารถดําเนินการได้ไม่ว่าต้องเจอกับวิกฤตใดแต่เมื่อประธานมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องด่วนก็ไม่ควรนํามาเป็นข้ออ้างว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังทําไม่ได้ในเวลานี้เพราะไม่งั้นต้องถามต่อว่าใครที่ทําให้เรื่องนี้ยังทําไม่ได้ หรือใข่กันแน่ที่ยังพยาย,ยามไม่พอและอย่าอ้างว่าคาดไม่ถึงว่าจะมีโรคระบาดอีกระลอกเพราะเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก็เตือนมาตลอดตราบใดที่ทั่วโลกยังไม่หยุดการระบาดประเทศไทยคงเลี่ยงระลอกสองไม่ได้ และในขณะที่อำนาจบริหารและอำนาจตุลาการยังคงทำงานได้ก็ไม่มีเหตุผลใดที่พวกเราในฐานะตัวแทนอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องพยายามหาข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อหยุดการทำงานของตัวเองเราเป็นตัวแทนของประชาชนต้องพยายามหาทางทำงานให้กับประชาชนไม่ใช่ปล่อยให้เสียเวลาไปด้วยการนั่งมองปัญหาอยู่ที่บ้านซึ่งล่าสุด ในแพทย์สุกิจอัโทโถปกรที่ปรึกษาประธานสภาพผู้แทนรัษดรได้แถลงโต้กลับ ถึงกรณีที่นายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์สอส,อสอกรุงเทพฯเก้าไกลได้ออกมาให้สัมภาษณ์และพาดพิงตนถ้าไม่มาชี้แจงก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดต่อพี่น้องประชาชนในส่วนแรกที่บอกว่าเปิดสภาไม่ได้หรือ,อยังพยายามไม่มากพอขอตอบว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเปิดไม่ได้หรือความพยายามใดๆทั้งสิ้นจะเปิดสภาเมื่อไหร่ก็สามารถเปิดได้อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นความประสงค์จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองโดยการนำของ น,นายอนันต์ผลอํานวยสสกํแแพงเพชรพักพลังชารัฐ ในฐานะประธานคณะกันมาธิการหรือกอมทกิจการสภาผู้แทนรัษฎรความจริงในชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดการประชุมเอาไว้แล้วคือวันพุทธที่6มกราคมถึงวันศุกร์ที่8มกราคมแต่นายอน,นันต์ขอให้หยุดการประชุมไว้ก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพราะฉะนั้นถึงได้มีการเชิญพักการเมืองต่างๆทั้งหัวหน้าพักหรือบางพัก ก็ส่งตัวแทนมาประชุมเพื่อที่นายชวนจะได้ขอความเห็นปรึกษาหารือโดยนายชวนไม่อยากตัดสินใจไปโดยพละการ ความจริงในชวนก็มีอำนาจในการที่จะเลื่อนประชุมได้และขอเรียนว่าเป็นความเห็นส่วนใหญ่ของที่ประชุมในวันที่สี่มกราคมที่ผ่านมาที่เห็นว่าให้งดประชุมในช่วงนี้ไปก่อนซึ่งตนเคยเรียนแล้วว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปบางคนก็ให้งด1เดือนเลยบางคนก็ให้งด2ส,สัปดาห์ก่อนซึ่งในชวนได้ใช้อำนาจวินิจฉัยตัดสินหลังฟังความคิดเห็นแล้วว่าให้งดประชุม2ส,สัปดาห์ก่อนและให้ดูสถานการณ์อีกครั้งว่าเป็นอย่างไรแล้วจะ ะเชิญกลุ่มเล็กๆอาจจะเป็นประธานวิ่ไยค้านและประธานวิปรัฐบาลประธานวิปผู้ที่สภามาประชุมว่าจะดําเนินการอย่างไรเพราะสถานการณ์โควิดเรายังไม่สามารถทํำไหนได้ว่าจะจบลงอย่างไรเมื่อไหร่น่าเสียดายที่นนะายนัทชาไม่มาร่วมประชุมด้วยจึงไม่ทราบว่าเขามีความเห็นอย่างไรกันดังนั้นเรื่องนี้ขอให้จบไม่ต้องมาดราม่าก,กันอีกแล้ว นอกจากนี้ในแพทย์สุกิจยังกล่าวอีกว่ายืนยันว่าการเป็นสสไม่ได้กลัวแต่เป็นห่วงประชาชนเพราะหากติดเชื้อขึ้นมาไม่ได้เจ็บแค่เราแต่จะเจ็บทั้งครอบครัวและคนรอบข้างขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนและบางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ